หลายหน่วยงานร่วมกันบูรณาการจับกลุ่มโจรขโมยกมระลำปลีได้ภายในสวนที่อำเภอพบพระค่ะพันตำรวจเอกสมพง์ัยมะขาผู้ก,กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอพบพระทหารควบคุมชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14ร่วมกันจับกลุ่มนายละไม่มีนามสกุลอายุ50ปี นายธงไม่มีนามสกุลอายุ49ปีนายเต็งโดไม่มีนามสกุลอายุ50ปีและนางมาลาไม่มีนามสกุลอายุ34ปีทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาพร้อมกหล่ำปลีจํานวน58กิโลกรัมก่อนการจับกลุมตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณไร่ท้ายหมู่บ้านรวมไทยพัฒนา2หมู่ที่8ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระซึ่งเป็นไร่กล่ำปลีของนางรัตด,ดีสีจึงเข้าตรวจสอบพบว่าทั้งหมดกำลังลักลอบหักหัวกล่ำปลีจึงเข้าทำการจับกลุ่มได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์พ่วงข้างยี่ห้อฮอนด a าเวบสีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่มอมาขอไข่162อุตรดิตท,ทุงปุ๋ยบรรจุกระล่ำปลี4ถุงน้ำหนัก58กิโลกรัม ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพบพระดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์พืชผลทางการเกษตรหรือรับของโจรและเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต